เกมที่สนามราชบุรีนะครับสำหรับทางสมุทรสงครามวันนี้ต้องใช้ที่นี่เพราะว่ากองทัพบกเนี่ยอาร์มี่จองอยู่เริ่มต้นมาสีสะเกดในเสื้อสีส้มได้โอกาสยิงก่อนจากวิคเตอร์อัลมาโรแต่ว่าไม่เข้ากรอบดูอีกทีด้วยขวานะแต่ว่าเจาะไม่ได้ก็ต้องยิงไกลครับว่ายิงลูกนี้ของเดวิดบาลาก็ไม่เข้ากรอบเหมือนกันโอ้แต่ว่าศรีสะเกดมาบ่อยเหลือเกินครับทางขวาเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหผ่านหน้าประตูออกไปหมดเลยครับมาทั้งตรงกลางและด้านข้างเลยครับวันนี้สรายุทธก็ลงด้วยนะครับวันนี้ครับใช่ครับจังหวะตวัดเข้ามาโอ้โหพยายามจะคว้าครับทางด้านของสันติราษฎร์เวียงอินนอกกรอบเขตโทษเจาะไม่ได้ครับก็พยายามที่จะยิงไกลสรายุทธชัยคำดีดูเจ้าถิ่นกันบ้างจังหวะคอสเข้ามาโดนโมงสกัดมีแถว2ยิงอัดไปด้วยซ้ายแล้วบอลหุบคิกไปหุบคิกมาไปเข้ามือครับครึ่งแรกนี่ศรีสะเกษลุยหนักเลยนะครับจังหวะของบาลาให้มาเท้าซ้ายยิงตวัดลูกนี้ต้องเซฟครับโอ้โหจังหวะยิงของกอก้าครึ่งแรก0-0ครับครึ่งหลังเตะมุมเปิดเข้ามาแล้วได้โฉบมงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1-0แม่แล้วก็เป็นคนนี้อีกแล้วครับเอกพันธ์จันดากรช่วงนี้ยิงบ่อยเลยกันนะครับวันนี้ด้วยศีรษะเลยจากลูกคอนเนอร์ฉกหมกได้ก่อนครับใช้หน้าผากหมกเต็มๆเลยนี่ครับโอ้โหจังหวะการประกบตัวเนี่ยไม่มีใครวิ่งไปถึงเลยนะครับวิ่งฉกไปที่เสาแรกนัดที่แล้วก็เป็นคนยิงประตูตีเสมอนะครับให้ทีมแบ่งแต้มจากเชียงรายได้นี่แหละครับผู้เล่นเกมรับของสงครามไม่มีใครยืนที่เสา2เลยครับลูกนี้จังหวะเปิดเตะมุมของศิวพงษ์เจริญศิลป์ครับลูกนิ่งนี่เขาแม่นอยู่แล้วมาอีกทีโอ้โหโฉบเล่นได้ก่อนแต่ลูกนี้กดไม่ลงโอ้จังหวะลูกตั้งเตะดูอีกทีครับโฉบมาแล้วถึงบอลก่อนครับน่าจะเป็นแม็กกลัดนะใช่ครับคนเตะก็เป็นศิวพงษ์นะครับเตะแม่นมากครับตรงนี้ครับ 1-0 สมุทรสงครามก็ยังลุยครับจังหวะยิงด้วยขวาข้ามคานออกไปแม่เกมรุกก็ไม่มีจังหวะให้ยิงง่ายๆครับนี่มีฝนปล่อยปลายลงมาด้วยนะครับมาอีกทีครับรินกรอบเขตโทษเปิดตวัดเข้ามาโอ้รับหลุดแล้วจังหวะ3โอ้โหดีที่ยังช่วยกันสกัดทิ้งออกไปได้ครับสาประตูวันนี้ของศรีสะเกษเนี่ยเป็นประพาสนะครับนี่ครับโอ้โหรับบอลหลุดโอ้ฝนตกหนักเลยครับที่ราชบุรีแต่ว่าบอลยังลุยต่อโอ้โหจังหวะยิงของสลายยุทธไปติดบล็อกฝนตกหนักมากจังหวะคอสมาแล้วได้มงแม่แต่ว่าไม่เข้ากรอบครับวันนี้ที่สนามราชบุรีเนี่ยผู้ชม407คนนะครับจังหวะโฉบเข้ามามงก็ไม่ได้ช่วงท้ายแล้วครับสู้สงครามเองก็หวังจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนเกมที่เจอกับอาร์มี่แต่ที่สุดแล้วไม่ทันครับจบเกมสู้สงครามแพ้กับศรีสะเกษไป0-1ครับสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น